ประชาชนชาวกีวีนิวซีแลนด์ตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศตัวเองเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยเจอเลยมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ว่ามีประเทศนิวซีแลนด์เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ด้วยเหตุผลเพราะเศรษฐกิจแย่ไม่ดีครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลประชาชนชาวกีวีนิวซีแลนด์ตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศตัวเองเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยเจอเลยมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ว่ามีประเทศนิวซีแลนด์เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ด้วยเหตุผลเพราะเศรษฐกิจแย่ไม่ดีครับนะฮะตอนนี้นิวซีแลนด์เนี่ยนะครับได้เผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมันไม่ไหวจริงๆคือตั้งแต่ก่อนโควิดก็ว่าแล้วเข้าโควิดมาแล้วพอผ่อนคลายจากโควิดอีกแล้วก็มาถึงยุคนี้อีกเนี่ยนะครับประชาชนชาวนิวซีแลนด์ซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่มากนักถ้าจะไปเทียบกับขนาดประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับแต่มันเกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยต้องเอามาเปิดเผยเขาบอกว่ามีประชาชนสัญชาตินิวซีแลนด์นะฮะที่อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย 78,200 คนตัดสินใจออกนอกประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงสิ้นสุดเดือนมีนาคมที่ผ่านไปประกอบว่าไอ้จำนวนประชากรชาวนิวซีแลนด์ที่ออกนอกประเทศ 78,200 คนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากจำนวน 74,900 คนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้สมมุติกุมภาพันธ์เนี่ยชาวกีวีเนี่ยขอออกนอกประเทศไปเนี่ย 74,900 พอมาเมษาออกไปอีก 78,200 แล้วปรากฏว่าประชาชนชาวนิวซีแลนด์ที่ออกนอกประเทศในเดือน 78,200 คนเนี่ยนะครับสุดที่หักกลบลบนี่กันเลยนะฮะคือต้องไปหักกลบกับการเดินทางเข้ากลับมาในประเทศด้วยถูกไหมครับก็กลายเป็นว่าประชากรที่ย้ายออกสุดที่ออกนอกประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีมากกว่า 52,500 คนและเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ประชาชนคนนิวซีแลนด์ย้ายออกสุดที่เกินกว่า 50,000 คนเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศนิวซีแลนด์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยครับว่าตั้งแต่ตั้งประเทศชื่อนิวซีแลนด์เนี่ยยังไม่มีประชากรของนิวซีแลนด์ออกสุทธิออกนอกประเทศสุทธิถึง 50,000 คนเลยเพิ่งจะเจอเนี่ยนะครับแล้วมันไม่อยู่แค่ 50,000 ด้วยฮะไปถึง 52,500 คนก็ต้องเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าเอ้าทำไมคนชาวกีวีย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศทำไมประชาชนชาวนิวซีแลนด์ถึงตัดสินใจบอกไม่อยู่แล้วในประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศที่สวยงามทีเดียวนะครับนิวซีแลนด์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไปถามเหตุผลกันมาทั้งหมดมีทั้งเหตุผลส่วนร่วมเหตุผลส่วนตัวก็จะพบว่าสิ่งที่ประชาชนชาวนิวซีแลนด์ตัดสินใจย้ายออกนอกประเทศและอาจจะไปตั้งอยู่ที่อื่นอาจจะไปอยู่ออสเตรเลียก็ได้ใกล้ๆก็ได้หรืออาจจะข้ามน้ำข้ามทวีปข้ามทะเลมาลกตั้งลกลักปักฐานในอาเซียนในอะไรก็ว่าไปหรือบินข้ามไปถึงอเมริกาเหนือเลยเลยเนี่ยฮะเหตุผลหนึ่งก็เพราะอะไรทราบไหมฮะภาวะเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ซบเซาอย่างมากๆส่วนปัจจัยข้อที่สองคืออะไรครับโอกาสในการหางานทำในประเทศนิวซีแลนด์มีจำกัดลงไปเรื่อยๆโอ้โหเจอแค่สองเรื่องเนี่ยมันเท่ากับตัดอนาคตรายได้มันเท่ากับตัดอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตทั้งชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของเขาเลยนะฮะคือด้วยเหตุผลแรกคือเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ชะลอตัวมากไม่ดีประเด็นที่2คือโอกาสหางานทำจำกัดลงต่อไปนะครับเราดูอย่างนี้ก็จะพบอย่างนี้ครับว่าเนี่ยพอลงรายละเอียดนะอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ก็อยู่ในระดับสูงกระทบกับการจับจ่ายใช้สอยคนบริโภคโดยเฉพาะประชาชนชาวกีวีนะฮะความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเองหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานให้กับบริษัทที่ไปเปิดธุรกิจในนิวซีแลนด์ซึ่งนิวซีแลนด์ก็ไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่โตอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันเองก็เป็นตลาดที่เล็กนะฮะก็ปรากฏความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ไม่ค่อยมีนะครับและการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานประชาชนชาวนิวซีแลนด์หรือชาวกีวีโดยบริษัทที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสัญชาตินิวซีแลนด์หรือสัญชาติต่างประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่าลดน้อยถอยลงไปเรื่อยในขณะเดียวกันคนนิวซีแลนด์เนี่ยกลับไปหางานทำในประเทศที่อยู่ใกล้ๆคือออสเตรเลียและยังข้ามน้ำข้ามทวีปไปทำในตลาดอื่นๆซึ่งมีสิ่งที่เขาให้ตัดสินใจไปคืออะไรฮะผลตอบแทนโดยรวมทั้งหมดดีกว่าคิดแล้วอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรานานๆจะได้เห็นกันนะครับว่าประชาชนที่บอกว่าไม่อยู่ในประเทศตัวเองอีกต่อไปอยากจะย้ายถิ่นฐานอยากจะไปตั้งลกล้าที่อื่นนะครับอยากจะไปใช้ชีวิตอนาคตบ้านปลายอยู่ในประเทศที่อื่นเนี่ยมันจะมาจากเหตุผลเรื่องเศรษฐกิจและจะมาจากเหตุผลเรื่องของโอกาสในการทำงานที่เป็นข้อจำกัดอย่างเช่นประเทศนิวซีแลนด์จนกระทั่งกลายเป็นว่าตัวเลขประชากรออกนอกประเทศสุทธิหมายถึงประชากรที่เป็นสัญชาติของประเทศเขาเลยเนี่ยนะครับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ย
ไอ้เจ้าปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยกลายเป็นปัจจัยที่มาอันดับต้นๆในการเปลี่ยนแปลงทั้งภาวะเศรษฐกิจภาวะทางสังคมความมั่นคงของประเทศหรือว่าความปลอดภัยของประเทศหรือต่อจนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะความอยู่ดีกินดีของคนในประเทศและในยิ่งยุคสมัยนี้นะฮะการออกนอกประเทศมันดูมันจะง่ายอย่างมากๆตัวช่วยเอกสารนโยบายต่างๆที่อ้าแขนรับคนเก่งเท่านั้นที่แต่ละประเทศเขายินยอมต้อนรับมันจะเกิดขึ้นในยุคนี้จริงๆนะครับถ้าเป็นยุคในสมัยก่อนแล้วก็คงยากมากๆถ้าจะบอกว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นมันแย่จนทำให้คนในประเทศนั้นต้องออกไปตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศอื่นๆถ้าเป็นในอดีตเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังกังวลแล้วนะฮะและการเดินทางแบบไร้พรมแดนไร้จุดสิ้นสุดเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองมันเกิดขึ้นแล้วและโดยเฉพาะยิ่งในประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับ